ต้นจับทางคนที่รู้จักทางคือคนที่เขาต้องมีในระดับหนึ่งเขาถึงรู้จักชาวบ้านที่ยากลำบากอยู่ก็มีตั้งเยอะ ไอความยากลำบากอ่ะมันจะบดบังปัญญาเนี่ยทำให้คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยต้องอยู่ใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ได้รู้จักเรื่องทางสีตัวนะหากินก็หากินไปตลอดชีวิตไม่ได้สนใจอย่างเนี้ยพวกนี้ก็จะมองว่าคนที่เข้าวัดเป็นของแปลกเลยเป็นของแปลกเออไปทำไมไปทำบุญทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำมาหากินเนี่ยเพราะว่าเขาคิดได้แค่นั้นสติปัญญาที่เขาคิดมันจะถึงจุดที่สุดว่าเขาคิดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีชีวิตอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิตไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเลย แต่คนที่สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเนี่ยพอเขารู้จักให้ทานเนี่ยเขามาที่วัดพระก็ให้ศีลพอเขารับศีลรักษาศีลไปอ่ะศีลเป็นเครื่องอยู่ของเขาเขาก็ไม่มีวันตกต่ำเนี่ยเพราะคนที่ไม่มีศีลมันจะทำให้ชีวิตตกต่ำแต่ถ้าคนนี้รักษาศีลบริสุทธิ์อ่ะโดยเฉพาะศีลขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือศีล5เนี่ยถ้ารักษาได้บริสุทธิ์นะไม่มีตกต่ำหรอกอยู่ที่ไหนก็มีแต่เจริญงอกงามไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่นเลยไม่ต้องไปพึ่งเลขพึ่งอะไรเลยถ้าใช้ชีวิตอย่างคนมีศีลนะมีศีลมีธรรมเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ พอเขารักษาศีลแล้วเขาใจเขาก็สบายได้มีความสงบสบายพร้อมทุกอย่างแล้วพร้อมอะไรพร้อมที่จะภาวนาพร้อมที่จะภาวนาท้ายที่สุดเขา